ป็นสาวยังไงคนเอิ้นน้องว่านางไออายก็ได้ชายอาภาเด่นมีแววมีแววเดี๋ยวไปมีเสียงบนเวทีเลยสวัสดีจ้าหนูซื้อน้องอุ้งอิ๋งมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าลาขอเว้าเรื่องเล่าของหลาจังหน่อยเด้อจ้าเด็กกี้ลาเป็นเด็กหน่อยลาก็หาเลี้ยงงัวมดสวนซอยอีเมเฮ็ดเวียกเฮ็ดสร้างเฮ็ดไปตามภาษาเด็กหน่อยหลังเลิกเรียนลาก็ไปหาลองเฮ็ดตามตลาดนาจ้าคือบ่ฮู้ว่าอนาคตลาสิเติบโตใหญ่ไปเป็นหยังหนูก็มีความฝันคือกันกับหลายๆคนจ้าอยากจับไม้หอมเพลงบนเวทีหมอลำคณะใหญ่ๆได้แล้วมื้อนึงหนูก็เห็นพ่อโจรับสมัครนักร้องทางเฟซพ่อโจเลยถามหนูว่าอีหลาร้องลำเป็นบ่หนูก็เลยตอบพ่อไปว่าบ่เก่งปานใดดอกจ้าแต่หนูก็สู้เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวพ่อโจพ่อหัวหน้าวงก็เลยตอบรับหนูให้หนูไปหาอยู่หลังเวทีหนูกับแม่เลยไปหาพ่อโจอยู่หลังหาเทศเสียงบนเวทีจากเมื่อนั้นจนมาหอดมื้อนี้ลาก็ขอขอบพระคุณทุกคนแม่ FC ทุกคนด้วยจ้ะที่สู้มานำหลาบ่ว่าลาสิเจอปัญหาอีหยังก็ตามขอพ่อแม่ FC ก็คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนหลาอยู่ตลอดแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างหลาบ่ว่าลาสิเป็นจังไดขอบคุณหลายๆจ้ะจากวันนั้นมาถึงวันนี้7เดือนเศษๆกับศิลปินรากหญ้าสู่ธิดาลำเพลินดาวรุ่งมุ่งสู่2รางวัลลูกทุ่งระดับประเทศจากผมชัดลึกอบกับรางวัลลูกทุ่งหัวใจมหาชนและรางวัลลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมเสียงปกประทับอุ้งอิงเพชรน้อง
ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะ